คุณกำลังจะแพ้ที่จะซื้อบ้านหลังแรกหรือกำลังที่สองพวกเราช่วยคุณได้ค่ะโดยทีมงานที่มีประสบการณ์คุณกิฟต์ค่ะกิฟต์เป็นเรียลเตอร์แล้วก็คุณจอยเป็นเลนเดอร์จอยเป็นเลนเดอร์ซีเนียร์มอร์เกจโลนออฟฟิเซอร์ที่อยู่ในเขต DMB นะคะแต่เราทำได้17นัดค่ะ17นัดตั้งแต่คุณจอยแล้วค่ะได้ยินแล้วเนาะกิฟต์นะคะมีประสบการณ์มากกว่า12ปีเลยทำงานมีไลเซนส์ที่แมริแลนด์ DC เวอร์จิเนียแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะมากเลยคุณจอยตั้งแต่เริ่มต้นแบบว่าแฮปปี้เอ็ดซื้อบ้านหลังแรกแบบว่า first time home buyer น้องแบบว่าเพิ่งเริ่มหรือว่าแต่งงานมีครอบครัว uh-huh. รวมไปถึงบ้านอยากขยายบ้านหลังใหญ่ขยายบ้านซื้อบ้านเพิ่มลงทุนแล้วก็ต้องซื้อกับขาย the same time เลยนะอ๋อฮะเออ complicated มากค่ะแม่เราทำไปแล้วแต่มันทำได้แล้วก็คำนวณได้ด้วยเออใช่แต่ต้องมาคุยกันว่าทำยังไงใช่ใช่ที่สำคัญนะคะการซื้อขายบ้านเนี่ยพูดบางทีมัน stress emotional ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคือมันไม่ใช่ happy ending อย่างเดียวนะคะแบบอย่างเช่นว่าคนที่เขาshort sale foreclosure หรือคนที่ divorce ก็มี divorce คนหย่าร้างกันอย่าก็เครียดอยู่แล้วนะคะคุณกิฟต์ใช่คุณจอยแต่ว่าคุณกิฟต์เป็น expert ในเรื่อง divorce ใช่ไหมคะเพราะว่ากิฟต์เป็น license certified divorce real estate นะคะกิฟต์เห็นมาหมดแล้วคือเรามีทีมงานตั้งแต่consultant แบบพวกทนายอะไรต่างๆช่วยหมดแต่ว่าเราจะ expert ด้าน real estate ก็คือช่วยต่อรองช่วยคุยแล้วก็ช่วยทำให้ดีลให้เสร็จค่ะก็ดีมากเลยนะคะคุณพีเพราะว่าเรื่องหย่าเนี่ยมันเครียดมากแล้วต้องมาดีลเรื่องเงินไปหาซื้อบ้านใหม่หรือขายบ้านเก่าค่ะก็พวกเนี่ยเราถือว่าต้องการที่ประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์สูงทีมงานที่เข้าใจระบบการซื้อขายตรงนี้ค่ะมันจะช่วยให้การที่งานมันสเตรทกลายเป็นว่าง่ายขึ้นดีขึ้นมากขึ้นการซื้อขายบ้านนี่มันมีหลายทีมมากเลยนะคะคุณจอยคือคนหลายคนไม่ค่อยเข้าใจต้องมีเรียลเตอร์อย่างเช่นกิฟต์แล้วก็มีโลนออฟฟิเซอร์มีอะเพรเซอร์มีทนายมีไทเทิลคอมพานีนะคะมีหลายๆคนที่มาทำงานให้บ้านหลังหนึ่งในการซื้อขายหรือขอโลนเนี่ยสำเร็จไปด้วยดีนะคะดังนั้นเราติดต่อพวกเราใช่ถูกต้องคุณกิฟต์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทำไมซื้อบ้านมันถึงสำคัญจังเลยซื้อบ้านเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ประเทศเขาเนาะอเมริกาเราก็คือบางคนก็ยังถือ2 citizen อยู่เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะคือจากวันนึงกิฟต์ไปขายบ้านคุณยายคนนึงนะเขาบอกว่าเนี่ยเขารีทายจะกลับไทยคุณจอยรู้ไหมว่าเขาอะซื้อบ้านเมื่อก่อนอะตอนเขามาราคา 200,000 กว่าตอนนี้นะเขาขายบ้านเกือบ 700,000 นั่นแหละเป็นการรีทายเมนก้อนใหญ่เลยนะคะที่กลับไปเมืองสามารถใช้ได้เลยนี่คือ powerful ของ real estate จริงๆเพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยมัน accumulate appreciation ใช่ค่ะเนาะแล้วก็บางคนนะคะการซื้อบ้านเนี่ยไม่ต้องไปเช่าเขาค่ะคือถ้าเกิดเราจะทำธุรกิจเราดึง equity ออกมาแล้วเอาไปใช้ในการลงทุนอันนั้นก็ทำได้ค่ะอย่างคนที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วกำลังฟังเราอยู่นะคะอยากจะทราบว่าเฮ้ยฉันอยากจะลงทุนแต่ไม่มีเงินเก็บแล้วจะเอา equity จากบ้านที่ซื้อมานานแล้วหรือว่าผ่อนหมดแล้วหรือบ้านราคาเพิ่มขึ้นตอนนั้นเป็น 200,000 เหมือนคุณป้าคุณยายที่คุณบอกแล้วตอนนี้เป็น 700,000 เนี่ยทำเงินออกมายังไงติดต่อเรานี่เลยค่ะคุณจอยเป็น expert เรื่อง finance เลยนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องเครดิตนะคะคุณจอยก็จะแนะนำช่วยแพลนคือในความรู้สึกของกิฟต์เนี่ยบางคนเขาเทิร์นออฟตรงที่ว่าเฮ้ยไม่มีเงินแย่เครดิตแย่ไม่มีความสามารถซื้อไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะการมาคุยกันก่อนใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยสามารถแนะนำได้ไม่ซื้อตอนนี้อาจจะรอซื้อแต่เราช่วยแพลนนะคะใช่นะคะเราช่วยแพลนได้แล้วเราก็ทำงานกับเราใช่ต้องมีบ้านแน่ๆค่ะเราเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ย confidential ของลูกค้าเนี่ยเราไม่เคยแชร์นะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นนี่ของเราเนาะ professional ค่ะค่ะคือคุณจอยคะเรามี education เยอะมากเลยคือมีแบบ home buyer seminar เราพูดถึงเรื่อง home buyer seminar ของเราดีไหมคะ home buyer seminar ที่เราจะมีขึ้นนะคะเราจัดจนถึงสิ้นปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเราจะจัดทุกควอเตอร์นะคะครั้งหนึ่งควอเตอร์ละครั้ง อยากให้ทุกคนติดตามกันเราจะมีลิสต์และลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะให้ซายอัพกันหรืออยากจะโทรมาคุยกับเราก่อนเราก็มีเบอร์โทรให้ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าอยากจะเท็กซ์มาหาเราอยากจะติดต่อเราผ่านโซเชียลมีเดียเราได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะคือเราประสบการณ์สูงอย่างนี้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้คนไทยของเรานะคะได้สร้างเวลทรูเดลเอสเตทเนาะถูกต้องค่ะอันนี้ค่ะถูกต้องยังไง sign up นะคะหรือว่า connect พวกเราตามโซเชียลมีเดียแล้วก็เจอกันที่ Home Buyer Seminar ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ